รื่องของการดูแลสวัสดิการต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนครับวันนี้2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมในวันนี้นะครับของผู้ประกอบการบริษัทเอกชนให้เรามีเครื่องจักรกลหรือมีเทคโนโลยีสถานประกอบการเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่ทันสมัยจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่ได้ทำให้เกิดทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือหน่วยไหนก็ตามนายภูสิทธิ์สมจิตในนามผู้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพศยกระดับศักยภาพของภาคเอกชนภาคประชาชนระดับหนึ่งไปสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในงานตรงนั้นความเชื่อใจนั้นสำคัญที่สุดถ้าเราได้เรื่องของทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมเป็นมาตรการบังคับในการนายจ้างภาคเอกชนด้วยหรือเหมือนกับนครปฐมหรือเหมือนกับสมุทรสาครที่ศักยภาพของพนักงานตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนเรื่องของการดูแลสองอาชีวะอนามัยต่างๆเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับทุกคนนะครับผมขอเปิดการสัมมนาตามโครงการสัมมนาพนักงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นฐานจะอยู่ในลำดับที่5ได้และถ้าท่านดูในรอบๆตัวนะครับกันน็อกเลยการไม่สวมหมวกกันน็อกครับเกิดขึ้นเมื่อไรท่านต้องล้มลงไปเมื่อไรหัวท่านจะมาดังเมื่อนั้นเราจะรู้ทันทีว่าหมวกกันน็อกนั้นมันมีคุณค่าเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นภาคที่ส่งเสริมศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและเพิ่มระดับหนึ่งไปสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในงานตรงนั้น